สวัสดีครับวันนี้ M.98 TV จะมานำเสนอการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone 7นะครับเป็น iPhone ที่ผลิตมาแล้ว7ปีที่แล้วครับขั้นแรกก็มาเช็คคุณภาพแบตเตอรี่กันนะครับว่าเหลือเท่าไหร่ก็เหลือแค่ 76% นั่นก็หมายความว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะครับคือชาร์จไป 100% ใช้ไป5นาทีเหลือ 40% ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับก็แกะเคสออกจาก iPhone นะครับเคสนี้เป็นเคสหุ่นยนต์แข็งแรงทนทานมากแบตเตอรี่ใหม่ที่ M.98 TV สั่งซื้อก็สั่งซื้อมาจาก Lazada ร้าน OK Shop ราคา300นิดๆเองครับแกะแพ็คเกจออกมานะครับสิ่งแรกที่เจอก็เจอแบตเตอรี่อันใหม่นะครับก็มาทาบกับที่ตัวเครื่องก็พอดีเลยครับใช้ได้แน่นอนแล้วก็เจอสติ๊กเกอร์แปะแบตเตอรี่ซึ่งไม่ใช้หรอกครับเวลาเปลี่ยนแบตคันใหม่จะได้ง่ายๆแล้วก็ไขควงนะครับเอาไขควงที่เขาแถมนะครับมาไขน็อตออกทั้ง2ตัวครับเอามาแปะที่แผงแม่เหล็กที่ทำไว้ในหลายๆคลิปที่เปลี่ยนหน้าจอและเปลี่ยนแบตนะครับจากนั้นก็เอาจุ๊บสุญญากาศมาดูดหน้าจอออกจริงๆไม่ได้ออกง่ายขนาดนี้นะครับเพราะเขาแปะกาวขอบจอมาแกะยากนิดนึงแต่ก็แกะได้ครับจากนั้นก็เอาไขควงมาไขแผงการสายแพร่ออกนะครับไขออกทั้งหมด4ตัวนะครับน็อตจากนั้นก็ง้างแผงการสายแพร่ออกสายแพร่แบตเตอรี่ติดมากับแผงเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนมาจากที่ร้านกาวมันเสื่อมแล้วครับก็เปลี่ยนมาจากร้านเขาแปะกาว2หน้ามาแบบนี้เปลี่ยนเมื่อปี62นะครับความจุแบตเตอรี่ก็แค่ 1,960 มิลลิแอมป์นะครับเรากลับมาดูที่ตัวเครื่องก็จะเห็นว่ากาวที่เขาแปะมามันไม่เรียบร้อยเอาซะเลยนะครับก็ลอกกาวออกให้หมดแล้วก็เอาแบตเตอรี่ใหม่มาใส่แทนครับแบตที่ซื้อมาใหม่มีความจุเพิ่มขึ้นมา420มิลลิแอมป์นะครับเป็น 2,380 มิลลิแอมป์จากนั้นก็เอาวันที่มาเขียนติดไว้ซะหน่อยว่าเปลี่ยนวันไหนก็เปลี่ยนวันนี้ที่ลงคลิปเลยนะครับแบตเตอรี่นี้ผลิตเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับปีนี้เลยนะครับก็ถือว่าใหม่อยู่ครับจากนั้นก็เอาแบตเตอรี่มาใส่ไว้ที่ตัวเครื่องนะครับไม่แปะกาวนะครับเพราะว่าครั้งหน้าเวลาเปลี่ยนจะได้ง่ายๆจากนั้นนะครับ M.98 TV ก็เอาสายแพร์นะครับหน้าจอมาติดที่เมนบอร์ดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับสายแพร์แบตเตอรี่ติดที่เมนบอร์ดเข้าไปจากนั้นก็เอาแผงกันสายแพร์มาใส่นะครับใส่น็อตเข้าไปทั้งหมด4ตัวเพื่อที่ให้สายแพร์แน่นนะครับเปิดเครื่องจะได้ติดง่ายๆเนาะจากนั้นก็ทำการเอาหน้าจอมาประกบเข้ากับตัวเครื่องครับแล้วก็เปิดเครื่องเช็คดูเลยเปิดติดแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คคุณภาพแบตกันแบตเตอรี่ใหม่คุณภาพจะต้อง 100% นะครับเช็คไปแล้วก็ 100% จริงๆด้วยครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่สำเร็จแล้วนะครับเมื่อสำเร็จแล้วก็ทำการไขน็อตกลับเข้าไป2ตัวเหมือนเดิมนะครับประกบหน้าจอให้ดีใส่เคสเข้าไปครับก็เป็นอันเสร็จครับก็ขอขอบคุณที่ชมมาจนจบคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันได้นะครับระหว่างนี้ก็ชมคลิปช็อตไปก่อนรวมภาพแปลกและคลิปจะหาขอบคุณครับ